ขอสร้างวงกลมหลายๆวงนะคะในที่นี้จะใช้เทคนิคการใช้สีนะคะซึ่งสีเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเลือกที่ตารางสวอตก็ได้หรือจะเปลี่ยนที่กล่องสี่เหลี่ยมที่มันกำหนดก็ได้นะคะในกลุ่มของตารางสวอตนะให้มาจิ้มที่ขอบมุมตรงนี้นะคะสวอตไลบรารีก็คือตารางสีมีให้เราเลือกนะคะสมมติในกลุ่มของฟู้ดอาหารมีสีอะไรบ้างนะคะมันก็จะเกิดกล่องสีขึ้นมายืดมันหน่อยนะแล้วก็คลิกไปซ้ายไปขวามันก็จะมีสีหมวดสีให้เราเลือกหลายแบบนะคะแล้วเราก็สามารถจิ้มเลือกได้เลยเช่นสีนี้เป็นสีนี้สีนี้อ่ะสีส้มสีนี้สีแดงสีนี้สีเขียวอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีหลายลูกเล่นอีกอันนึงที่แนะนำมันจะมีในกลุ่มของสกินโทนนะคะถ้าเกิดเราจะวาดการ์ตูนเนี่ยมันก็จะเป็นพวกสีผิวนะก็สามารถเลือกกลุ่มคำสั่งของสกินโทนตรงนี้ได้นะคะอันนี้ในเรื่องของสีถ้าพอใจเราก็ปิดนะอีกวิธีหนึ่งที่ใช้วิธีดูดสีนะเป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆเลยสมมติว่าเราคิดไม่ออกว่าจะใช้สีอะไรนะเราก็ขี้เกียจเปิดตารางสีตรงเนี้ยเราก็จะไปหาสีอย่างเช่นเราจะใช้สีพาสเทลนะสมมติเอารูปนี้นะคะเราก็คลิกขวากด copy image นะแล้วเราก็เอามาวางที่โปรแกรมของเราเดี๋ยวนะขอย่อหน้าจอย่อภาพปึ๊บแล้วก็มาวางไว้ด้านข้างอย่างนี้นะซูมให้สมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีโดยการดูดสีจากสีภาพที่เรากำหนดนะคะเราก็จิ้มเลือกวัตถุของเราแล้วเราก็ใช้นะคะ eyedropper ตัวเนี้ยที่เป็นเหมือนหลอดดูดนะเราก็ไปจิ้มสีนะสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะขอบก็หายนะมันจะคิดตามวัตถุที่เราเลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกสีที่เป็นวิธีที่ง่ายอีกวิธีหนึ่งนะคะ